ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราท่านจึงให้ปฏิบัติธรรมะปฏิบัติธรรมะมันเป็นยังไงธรรมะคือของทุกสิ่งทุกอย่างที่เรียกว่าธรรมะสิ่งที่ไม่เป็นธรรมะไม่มีในโลกอันนี้เนี่ยทุกอย่างจะมองเห็นด้วยตาก็เป็นธรรมะจะได้ยินด้วยหูก็เป็นธรรมะจะได้กินด้วยจมูกก็เป็นธรรมะมันเป็นธรรมะไปหมดเพราะว่าธรรมะแปลว่าสภาพที่ทรงตัวมันอยู่อย่างนั้นมันเกิดแล้วมันก็ดับไปฉะนั้นมันไม่ต้องการอะไรใครของมันงั้นมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นเองทุกสิ่งทุกอย่างต่อไปก็มาน้อมก็มาถึงกายและใจของเรานี่เองไม่อยู่อื่นไกลไอ้ความดีทั้งหลายความชอบทั้งหลายการปฏิบัติทั้งหลายนั้นมันอยู่ที่กายกับใจของเรา